เรื่องสมรสเท่าเทียมนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเป็นผลงานของใครพรรคไหนกันแน่ระหว่างฝ่ายค้านคือพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลผมยังไม่เห็นพรรคก้าวไกลพูดในลักษณะว่าเป็นผลงานของตัวเองจริงๆแต่ก็เห็นแสดงออกในลักษณะท่าทีเป็นความภาคภูมิใจของพรรคก้าวไกลต่อเรื่องนี้เรื่องสมรสเท่าเทียมนี้นะครับแต่ที่ชัดๆนะครับที่ในภาพที่หนึ่งที่บอกว่ามาจากชิดออน X ก็คือมาจาก Twitter นั่นนะครับที่เขาโพสต์ว่าใครๆก็รู้ว่ามันคือนโยบายจุดขายของก้าวไกลจริงๆถ้าไม่อายคนอื่นก็น่าจะอายตัวเองบ้างเวลาจะพูดเคลมหมายความว่าที่ฝ่ายรัฐบาลที่มาจากหนังสือพิมพ์มติชนที่ลงบอกว่าสำเร็จรัฐบาลเสถียรดันสมรสเท่าเทียมมาตั้งแต่เป็นไทยรักไทยแต่รู้สึกว่ามีมวลชนหรือว่าด้อมส้มของพรรคก้าวไกลพยายามที่จะบอกว่าจริงๆถ้าไม่อายคนอื่นก็น่าจะอายตัวเองบ้างเวลาจะพูดเคลมหมายว่าอ้างเป็นผลงานของรัฐบาลเพราะเขาบอกว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมนี้เป็นจุดขายของก้าวไกลหมายความว่าอ้างว่าคือฝ่ายก้าวไกลอ้างว่าเป็นผลงานเป็นคำว่าจุดขายก็น่าอ้างว่าเป็นผลงานนั่นแหละครับและจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นผลงานของใครกันแน่หรือว่าเป็นผลงานอีกภาคหนึ่งแต่อีกภาคหนึ่งเอามาเป็นจุดขายอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับหรือยังไงแต่เรื่องนี้ถ้าศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนักครับแต่ทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เขาต่อสู้มา23ปีแล้วนะครับในหนังสือพิมพ์มติชนก็บอกว่าผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นรัฐบาลไทยรักไทยทางพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าผลักดันเรื่องนี้มา23ปีแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่ามวลชนหรือว่ากองเชียร์ของก้าวไกลทำไมจึงบอกว่าถ้าไม่อายไปเคลมเอาผลงานของคนอื่นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นที่ก้าวไกลอ้างหรือว่าเคลมเรื่องนี้ตรงๆจริงๆนะครับแต่ก็เห็นพรรคก้าวไกลแสดงออกในลักษณะว่าเป็นความภาคภูมิใจของก้าวไกลหรือว่าจะอ้างว่าเป็นผลงานของพรรคก้าวไกลไม่แน่เรื่องนี้สมัยเลือกตั้งหรือว่าหาเสียงคราวหน้าอาจจะมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนำไปเป็นประเด็นหาเสียงก็ได้ครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อที่อยากจะให้มันตกผลึกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นผลงานของพรรคไหนกันแน่จะได้ไม่ไปลักษณะเย่งชิงหรือว่าอ้างอิงเอาไปเป็นผลงานในการหาเสียงครั้งหน้าประชาชนก็จะได้ตาสว่างจริงๆครับไม่ใช่ตาสว่างเฉพาะการพูดหรือว่าบูลลี่ก็เท่านั้นเรื่องนี้มันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ผมว่าน่าจะสืบสวนสอบสวนศึกษาถึงแก่นแท้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันได้จริงๆไม่ใช่แค่จะมาเป็นประเด็นบูลลี่ดราม่า กันเท่านั้นเรื่องนี้ฝากถึงมวลชนของทั้งสองพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือว่าจะเป็นเพื่อไทยจะยืนยันจะอ้างอะไรต่างผมคาดว่าผมคิดว่าควรที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อเท็จจริงที่มันตรวจสอบได้จริงๆหรือว่าเป็นเรื่องจริงๆเพราะอะไรเพราะถ้า23ปีที่ผลักดันเรื่องนี้มาก็แสดงว่าตอนนั้นพรรคก้าวไกลยังไม่เกิดครับพรรคก้าวไกลยังไม่เกิดพรรคอนาคตใหม่ยังไม่เกิดแล้วมันจะเป็นได้ยังไงว่าเรื่องนี้ที่ก้าวไกลบอกว่าเป็นผลงานเป็นจุดขายของก้าวไกลนี้แต่เพื่อไทยบอกว่าผลักดันเรื่องนี้มา23ปีแล้วเรื่องนี้ผมฝากให้เป็นประเด็นนะครับมวลชนของก้าวไกลหรือว่ามวลชนของเพื่อไทย
จะออกมาอ้างจะออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับขอบคุณมากๆที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ต่อเรื่องนี้ครับแล้วนะคะในปีนี้ก็หวังว่าจะมีการจดทะเบียนนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ขั้นเดียวที่จะผ่านในเรื่องของสว.ฮัลโหลค่ะหน้านี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวโดนอีกนะ